อัปเดตโครงการก่อสร้างโรงหมอมโหสถหลังใหม่บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงหมอมโหสถหลังใหม่ดังที่ได้เสนอข่าวไปแล้วในช่วงหลังที่ผ่านมาท่านบุญเสถียรพิมมเสนหัวหน้าแผนกเงินสวยเหลือกระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาวได้รายงานความคืบหน้าของโครงการนี้ว่าโรงหมอมโหสถหลังใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด 30,300 ตารางเมตรเฉพาะเนื้อที่ปลูกสร้างแม่น 54.7,000 กว่าตารางเมตรสร้างเป็นโรงหมอ600เตียงในมูลค่าสัญญาก่อสร้าง590ล้าน 790,977 หยวนเงินจีนปัจจุบันกำลังก่อสร้างระยะที่1คือก่อสร้างตึกนอนของคนเจ็บเป็นตึก8ชั้นสำเร็จแล้ว 80% คาดว่าจะให้สำเร็จ 100% ในเดือนพฤษภาคมปี2021จากนั้นก็สืบต่อการก่อสร้างระยะที่2ในเดือนกรกฎาคมปี2021และจะให้สำเร็จในเดือนกรกฎาคมปี2022ด้านระบบวัตถุอุปกรณ์และเครื่องการแพทย์จะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานในเมื่อวันที่17มีนาคมปี2021ที่ผ่านมาท่านสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนพร้อมคณะได้ลงไปเยี่ยมยามโครงการโรงหมอมโหสถหลังใหม่นี้ในโอกาสนี้ท่านสอนไส้ศรีพันดอนได้กล่าวและแนะนำให้พนักงานรัฐกรวิชาการการแพทย์ต่างๆให้เตรียมพร้อมศึกษาความรู้นับทั้งการอบรมการเมืองแนวคิดพนักงานแพทย์หมอโดยเฉพาะแม่นจรรยาธรรมจรรยาบรรณของแพทย์หมอให้มีคุณธรรมคุณสมบัติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมเพราะแพทย์หมอเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้เขามาอาศัยปีนปัวพยาธิให้สมกับความอบอุ่นไว้เนื้อเสื้อใจในเมื่อย่างเข้ามาโรงหมอแห่งนี้ท่านผู้ชมในเมื่อวันที่13มีนาคมปี2021ที่ผ่านมาบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐลาว EDLT ได้เซ็นสัญญาสัมปทานการร่วมมือด้านตานางไฟฟ้าระหว่าง2ประเทศลาวจีนอย่างเป็นทางการที่นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเข้าร่วมในพิธีลงนามมีท่านสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีท่านเกียงใจ้ตงเอกอัครราชทูตสปจีนประจำลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัทตาข่ายไฟฟ้าภาคใต้ของจีน CSG และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL ได้ร่วมกันสร้างตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐลาว EDLT เพื่อเป็นหัวหน่วยธุรกิจสนองไฟฟ้าที่ปลอดภัยและยืนยงบริษัทจะดำเนินธุรกิจการลงทุนก่อสร้างและบริหารระบบสายส่ง230กิโลโวลต์ขึ้นไปและโครงการจะเชื่อมโยงระบบสายส่งกับบรรดาประเทศอ้อมข้างสปป.ลาวพร้อมนั้นบริษัทจะพัฒนาสปป.ลาวให้กลายเป็นแหล่งพลังงานของอาเซียนส่งเสริมยกสูงระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวตามหลักการร่วมมือและต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐลาวจะสามารถคุ้มครองและบริหารตานางไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเฮ็ดให้การสนองไฟฟ้ามีความมั่นเทียงกว่าเก่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมของสปป.ลาวและมีบทบาทสำคัญในการส่งไฟฟ้าให้บรรดาประเทศอ้อมข้างในภาคพื้นของสปป.ลาว